วะใครไม่ได้ใช้เมลโรงเรียนมีปะเนี่ยเหมือนมีคนใช้เมลเด็กต่างด้าวลูกใช้เมลโรงเรียนนะลูกอ่ะโอเคมาครับเริ่มมาโปรดครับข้อที่หนึ่งครับมัลติพายกันครับขอภาษาอังกฤษ English A มัลติพาย A มัลติพาย B อีคั่วได้เท่าไหร่ครับลูกโคตรยากเลยลูก A มัลติพาย A B ครับโอ้โหยากจัดไปต่อเลยค่ะลูกโอเคครับต่อมา next ข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มข้อต่อมาครูขอไล่ลงก่อนนะครูขอไล่ลงก่อนนะครับข้อเมื่อกี้ผมคิดไม่ได้เลยจริงเนาะขอให้เป็นจริงเถอะสาธุโอเคครับต่อมาครับนัทกรครับเลขที่2ครับอึ้งไหมล่ะครับเลขที่2ครับnumber 3ครับข้อที่3คูณกันได้เลยครับขอภาษาอังกฤษ Englishแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะเอาโค้ดครูไปใช้ได้นะเดี๋ยวครูแปะไว้ในไอ้นี่ให้ไบโอให้แล้วหนูก็ไปตามไปกดลิงก์เอาวันที่หนึ่งสตอรี่ครูเดี๋ยวลงไว้ให้กดโค้ดปุ๊บได้ปั๊บเลยจะได้ไวขายของเก่งแน่นอนครับเปล่าบาทนึงไม่เอาลูกเป็นใครใครก็เอานะลูกครูกระต่ายทีมันจะพาย x power เอ้ยไม่ใช่ใจเย็น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 ลูกทีมัลติพาย x มัน x อะไรเอ่ยมันจิ x อะไรวะอ้าวจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวครูช่วยช่วยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพูดภาษาไทยมาเดี๋ยวครูช่วยพูดมาเลยพูดมาเลยไม่ต้องกลัวครูต้องการให้เราฝึกพูด3กำลัง2 y กำลังเขาเรียกว่า power of two อือหืออ่ะโอเคดีฝึกไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสครูต้องการฝึกพวกเราอ่ะโอเคต่อมาเน็กตอบเริ่มเพื่อนหนึ่งคนครับที่คิดว่าหล่อที่สุดในสามโลกครับหรือสวยที่สุดในสามโลกก็ได้ครับสวยน่ารักทัศครับเลขที่สามเลขที่สามครับโอเคครับเลขที่สามอยู่ไหมครับเด็กชายทันครับเด็กชายทันไม่อยู่ครับโอเคครับเลขที่สองโดนต่อครับเรียกเพื่อนไม่อยู่ครับโอเคครับจบแล้วเลขข้อที่ห้าต่อนะครับข้อที่ห้าเดี๋ยวคุณกระจายให้ครูก่อนว่าได้เท่าไหร่ครับI ได้ to multiply x ครับใครตอบว่าเมื่อกี้เลขที่5ครับเลขที่5ครับโอเคครับเลขที่5ได้ to multiply x ครับแล้วไงต่อครับ pi to multiply y ครับ plus ก่อน plus to multiply y ครับโอเคครับต่อ next ต่อมาครับเลือกเพื่อน1คนครับเลขที่5เลขที่12ครับ12ครับทาเวลยานิสาอยู่ไหมลูกอ้าวยานิสาไม่อยู่ครับอ้าวเลือกเพื่อนที่ไม่มาครับอ้าวโดนต่อครับเลขที่5ครับจบแล้วคุณกระจายให้ครูก่อนดิสทริบิวได้เท่าไหร่ครับได้ minus 30 multiply x power of 3ครับPlus 40 multiply x power of 2ครับอือฮึถูกต้องครับ next เลขที่5เลือกเพื่อนใหม่ครับจะโดนอีกนะครับนักเรียนต้องรายชื่อสิครับเลขที่33ครับ33ครับอริสาวิจิตครับอริสาวิจิตครับมาครับอริสาวิจิตไม่อยู่ค่ะโอเคครับงั้นครูเช็คชื่อขาดเลือกเอาจะเอาไงลูกจะเช็คขาดหรือยังไงดีครูก็หลอกครูเอาจริงนะครูเอาจริงนะทำไปเล่นไปลบ5นะคะกระจายเข้าไปก่อนได้เท่าไหร่คะไม่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรหนูพิมพ์เอาครับหนูเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดค่ะลูกภาษาอังกฤษนะฝึกพูดด้วยนะคะจะได้เก่งๆนะคะลูกแล้วชานนท์อยากตอบนะครับดูออกนะครับแล้วคนต่อไปรอเลยนะครับแล้วชานนท์หนูคูณเลขผิดแล้วลูก5 5 multiply 7นะลูก e คูณเท่าไหร่ลูกคิดใหม่ลูกดีแม็กปิดไหมชีรวัตรอยากตอบใช่ไหมลูกดูออกแล้วดูผิดข้อโอ้ขำจังเลยตลกจังเลยเฮ้มาดูต่อนะข้อที่2เร็วลูกรอก่อน
อ่ะระหว่างรอเพื่อนครับราชานนท์ข้อที่4ครับลูกราชานนท์ใช่20 4 multiply x power of t multiply y ครับโอ้โห easy ครับต่อมาโอเคเพื่อนเราตอบแล้ว minus 35 x square y โอเคครับอ่ะ next อลิสลาวิจิตโอเคครับอ่ะต่อมาราชานนท์เรียกเพื่อน1คนครับเลขที่11ครับเลขที่11นะครับ11ครับเชิญครับชมชนกอยู่ไหมลูกชมชนกชมชนกไม่อยู่ครับอ่ะโอเคโดนต่อครับราชานนท์ครับข้อที่6ครับครับจบแล้วจบแล้วอีกขั้วได้15 multiply a plus5 multiply ab ครับผิดนิดนึงเมื่อกี้หนูตอบว่าอะไรนะ15 multiply a ใช่ไหมครับกำลัง2หายไปไหนถูกปะกำลัง2ด้วยครับ power of 2ครับโอเคครับเป็น a square หรือ power of 2ก็ได้โอเคครับ next part 5 multiply a multiply b โอเคครับถัดมาแล้วชาวน้องเลือกเพื่อน1คนครับเลขที่15นัชนันค่ะมาค่ะแจมดวงรัชนันอยู่ไหมลูกข้อที่8นะครับหนูทำยังไงเอ่ยรัชนันครับ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 ขอบคุณครับครูเร็วว่ามาได้เท่าไหร่ครับหนูคุณกระจายให้ครูหน่อยถ้ามีไมค์ก็จะดีกว่านะเพราะว่าหนูจะได้พูดได้ด้วยแล้วมันจะง่ายกว่าการพิมพ์นะครับรอได้อย่างลูกระหว่างรอเพื่อนพิมพ์แล้วกันเลขที่หนึ่งมาไหมครับเลขที่หนึ่งมาไหมครับครูเช็คชื่อรอเพื่อนแล้วสองมาไหมแล้วถ้ากรเลขที่หนึ่งมาครับเลขที่สองมาครับเลขที่สองมาสามค่ะสี่มาครับใครที่ตอบว่ามานะเมื่อกี้พูดถึงเลขที่สี่เหรอครับอ๋อโอเคเจอละ5มาแล้ว6มาครับ6อยู่ในหัวโอเคเจอละต่อมา7มาแล้ว8ไม่มาครับไม่มาครับโอเคครับเช็คขาดครับโอเคสอนเราเดียวครับเดียวครับเรียบร้อยอย่ามาเปิด echo อย่างนี้ใส่ครูลูกไม่ดีค่ะลูกสอนเราวิทย์มายังมาครับต่อมาเลขที่10มาครับโอเคครับถึง10คนแรกก่อนตัดเกรดก่อนต่อมากลับมาดูทางบ้านของเพื่อนก่อนเพื่อนเราบอกว่ากระจายออกมาก่อนดูเลยได้เป็น12 p power of 4 multiply q ถูก plus อันนี้มี2อยู่นะระวังโดนหลอกนะครับคูณอยู่นะต้องเป็น8 p square q square ครับโอเคครับเอ้ยกำลังเอ้ยแป๊บนึงครูเขียนผิดกำลัง3ครับq ฮะโอเคหิวกิ้วโอเคครับ next ไปต่อนะครับต่อไปดูต่อหน้าต่อไปคือข้อที่9ครับเลขที่15ค่ะเลือกเพื่อน1คนค่ะหนูจะเอาใครดีคะพิมพ์ได้เลยลูกเอาใครดีชื่อเล่นชื่อจริงชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เล่นนะครับชื่อพ่อชื่อแม่29ค่ะ29ค่ะลูกสุธีมนค่ะลูกค่ะข้อที่9ว่าไงบ้างครับคุณกระจายครับหนูแจกเข้าทุกตัวเลยนะช้าๆก่อนได้เป็นอะไรบ้างขอเป็นภาษาอังกฤษนะช้าๆถ้าพูดตรงไหนไม่ได้หนูบอกเลย a power of 2 multiply b multiply c ค่ะ next plus plus a multiply b power of 2 multiply c ค่ะต่อเลยคะ minus a multiply b multiply c power of 2
ลือกเพื่อน1คนค่ะเลขที่24ค่ะวริศรา วริศรานะครับเดี๋ยวก็ไปตีกันเองนะลูกอ่ะเนี่ยมานี่นะลูกอ่ะมาขอข้อ11ก่อนนะครูขออนุญาตไล่ลงก่อนได้เป็น x power of 2 multiply y multiply z ค่ะเนี่ยพูดต่อเลยค่ะ minus x multiply y power of 2 multiply z ค่ะ plus x multiply y multiply z power of 2ค่ะเลือกเพื่อน1คนโอเคค่ะนักเรียนตอบเสร็จแล้วนักเรียนก็หายเฉยแป๊บนึงเลือกเพื่อนก่อนลูกเลขที่ถ้าหนูอยาก23ค่ะถ้าหนูอยากตอบเองหนูตอบต่อได้นะลูกไม่ว่านะลูกอ่ะ23ค่ะลูกลาลิตรดาลูกค่ะแล้วค่อยไปเคลียร์กับเพื่อนกันเองนะลูกอ่ะต่อมาข้อที่13นะครับ distribute ก่อนคือการกระจายก่อนนักเรียนได้ว่าไงครับตัวเลขกับตัวเลขเครื่องหมายเครื่องหมายตัวแปรกับตัวแปรครับได้เป็นพาร์ทไมนัสพาร์ทค่ะพูดต่อเลยแล้วก็ได้ทาวเวลมัลติพลาย x power of 2พาร์ท x ไมนัส x ทีมัลติพลาย xช้าๆก่อนนะครูขอพูดก่อนนะเมื่อกี้หนูตอบว่า plus ใช่ไหมลบเจอบวกกลายเป็นเท่าไหร่คะลบค่ะโอเค minus 4 multiply 6 equal 4คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ18ค่ะ หนูท่องสูตรคูณก่อนหนูท่องสูตรคูณก่อนลูก616อ่ะท่องให้ครูฟังหน่อยลูกทาวเวนต์ได้เป็น24 multiply x อ่ะเอาใหม่ช้าๆแล้วก็พาร์ทพาร์ท44โอเคครับพาร์ท44เลือกเพื่อน1คนค่ะลูก20ค่ะ20พีระยาค่ะลูกอยู่ไหมลูกพีระยาอยู่ค่ะเน็ตหนูก็ตกนะลูกครูช่วยอะไรไม่ได้ลูกครูไม่ได้ช่างเน็ตลูกครูเป็นครูนะลูกครูเป็นช่างไม่ได้นะลูกโอเคนะลูกต่อมา19นะคะลูกวาริศราคุณกระจายครูยิงเน็ตเพื่อนผมหรือมีใครบริจาคเน็ตให้เพื่อนหน่อยได้ไหมหรือว่าใช้ Wi-Fi หรืออะไรก็ได้นะลูกต่อเลยลูกมา15ได้ว่าไงครับพี่ระยาคุณกระจายก่อนตัวเลขเครื่องหมายเครื่องหมายตัวแปรนะได้ว่าminus 45 multiply x multiply y ค่ะโอเคครับคูณอะไรไม่ได้ก็จับมาบวกต่อกันได้เลยต่อมา next plus 54 multiply x power of 3ค่ะได้แป๊บนึงนะ54 multiply x power of 3โอเค next minus 27 multiply x power of 2ค่ะโอเคครับเลือก1คนค่ะลูกเลขที่31ค่ะอนันตยานะลูกวงดารารัชโอเคครับอยู่ไหมลูกมาค่ะเห็นอยู่ล่างสุดค่ะลูกมีไม้ไหมลูกหายเก่งอีกแล้วเนี่ยหนูบอกเน็ตกระตุกไหนแบตหมดไหนเน็ตหลุดโอ้ยหายเก่งเหลือเกินรอเช็คขาดแล้วค่ะต่อมา31ลูกอยู่ไหมลูก31โอ้โหมาเป็นชุดใหญ่เลยว่ะไฟกระพริบเลยข้อที่17นะลูกอันนี้หนูตอบข้อไหนเลยครับครูถามข้อ17นะครูไล่ลงก่อนนะลูกอันนั้นรู้สึกว่าไม่น่าใช่คำตอบของครูนะอันนั้นดูผิดข้อเนาะอันนั้นจะเป็นข้ออื่นนะครับเดี๋ยวรอก่อนระหว่างรอเพื่อนนะชมชนกมาไหมลูก11เลขที่11ขาดเรียน12ยานิสาขาด13มาไหมอ่ะ13ไม่อยู่ขาด
14โดนอภรณ์13อ่ะค่ะครูรีบตอบเลยลูก14โดนอภรณ์อยู่มั้ยลูก14ไม่อยู่ขาด15รัชนันมาแล้วบุญญาการ16บุญญาการมาโอเค17ปณิตา17ปณิตาไม่อยู่18 18 19มาค่ะ20มาโอเคครับเดี๋ยวรอ21ต่อ มาดูก่อนเดี๋ยวรอก่อนต่อมาได้เป็น minus 4ก่อนอันนี้เดี๋ยวครูคูณกระจายก่อนนะถ้าเป็น2ก้อนแบบนี้นะนักเรียนเวลาคูณคูณอย่างนี้นะครับเอาก้อนเครื่องหมายมาด้วยนะนักเรียนเลยได้3คูณ2ได้6ก็คือได้เป็น minus 6 multiply a square นะต่อมาแป๊บนึงนะต่อมาเราไปดูต่อนะครับมาดูต่อเป็น plus 10 multiply ab อันนี้เราคูณกระจายก่อนนะเสร็จแล้วตัวต่อมานะครับด้านหลังเป็นบวกเนาะคูณต่อ6 38 ab นั่นเองก็คือ x t multiply a multiply b minus 30 multiply b square นะครับก็คือยกกำลัง2นั่นเองสิ่งที่นักเรียนได้คือตรงนี้ครับเหมือนกันนักเรียนเลยได้เป็น minus 6multiply a square plus 28 multiply a multiply b minus 30 b square เลือกเพื่อน1คนนะครับถูกต้องครับข้อ19นะเลือกเพื่อน1คน21ค่ะโอเคครับพัทรนันท์ค่ะอยู่ไหมลูกค่ะพัทรนันท์กูถามนิดนึงเวลาทำอันนี้เจอ3ก้อนหนูคุณกระจายยังไงก่อนหนูจับอันไหนการไหนคุณก่อนหนูจับอันไหนกันไหนคูณกันก่อนบอกคู่มาก่อนนะอย่าเพิ่งคิดเลขนะเพราะเดี๋ยวครูแนะนำให้ว่าวิธีไหนถึงจะคูณแล้วมันจะดีกว่าเสร็จไหมพัฒนานันต์อ่ะได้อย่างลูกมีไม้ไม่ใช้เนอะมีไม้ไม่ใช้เนอะคนนี้เนอะมีไม้ไม่ใช้ไม้คนไม่มีอยากใช้ไม้อะไรครับนี่แบบนึงนะลูกมาดูต่อหนูได้ว่าเอาลบ 7a กับ 3a อยู่ที่หนูว่าหนูจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าพอดีอย่างนี้วิธีการดูของครูครูแนะนำนะอันนี้มันมีแค่ก้อนเดียวไอ้ก้อนกลางมีข้างในอยู่2ก้อนและก้อนขวาสุดอ่ะมีอีก2ก้อนเพราะฉะนั้นเวลาการครูกระจายนะครูแนะนำว่าควรจะใช้แบบนี้ดีกว่านะครับนักเรียนจับคู่หลังก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะมันตัวปัญหามันเยอะเอาตัวเยอะๆคิดก่อนเรียบร้อยก่อนตัวเล็กๆค่อยคิดทีหลังมันจะได้ไม่ยากเกินไปเวลาคิดเลขจะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเลยได้ว่าอันนี้คูณกระจายก่อนนะคูณได้เท่าไหร่ครับตัวหน้าคูณคาไว้ก่อนนะคูณกระจายก่อนว่าได้เท่าไหร่โอเคได้12 multiply a ต่อครับคูณตัวหลังหนูเขียนต่อเลยแล้วก็หนูไล่อีกตัวหนึ่งคือคู่ก้อนหลังก่อนจากตรงนี้กับตรงนี้นะคูณกระจายต่อนะค่อยๆไล่ก่อนรอก่อนได้เท่าไหร่
สีเขียวอีกก้อนหนึ่งนะสีเขียวหลังสุดก่อนนะครับ3 multiply a 96มาจากไหนเอ่ย96มาจากไหนเอ่ยนะกูอยากหนูเอาเมื่อกี้หนูเอาตัวนี้แจกเข้าตัวนี้ถูกไหมต่อมานักเรียนเอาตัวนี้แจกเข้าตัวด้านหลังนะ a 8คูณ3ได้เท่าไหร่ a คูณ a ได้เท่าไหร่ช้าๆก่อนค่อยๆไล่ก่อนไม่ใช่เอา12ไปคูณ8นะลูกไล่หมายถึงว่าการไล่คือการคูณมาจากอือหืออย่าลืม a คูณ a ได้อะไรลูก a ยกกำลัง2นะครับ plus a สแควร์24 a สแควร์ตัวหลังเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่เคยคล้องแล้วดูก่อนตัวด้านหลังนะนักเรียนทำเหมือนเดิมอันนี้ลบ4ใช่ไหมอันนี้4นะครับนักเรียนคูณกระจายนักเรียนได้เป็นเท่าไหร่กระช้าก่อนแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงก็ค่อยคูณกระจายแตกไปได้เท่าไหร่คะ minus 2 multiply b minus 4 multiply b ค่ะคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ minus 2 multiply minus 8 multiplyมาติกพาย B ค่ะอือฮึค่อยๆพูดก่อนช้าๆไม่ต้องกลัวลูกหนูชิลเลยลูกต่อมาสุดท้ายต้องฝึกต้องฝึกลบ 2B กับบวก 8A ได้เท่าไหร่คะมาติก16มาติกพายมาติก16อ่าฮะมาติกพายเท่าไหร่คะ AB มาติกพาย A กับ B เพราะมันคูณไม่ได้ต่อเลยโอเคครับต่อมานะครับนักเรียนคูณต่ออันนี้นะข้างในมันบวกลบกันไม่ได้แล้วนักเรียนเอา -7 มาติกพาย Aแจกเข้าทุกตัวครับค่อยๆคิดก่อนนะลบเครื่องหมายเครื่องหมายตัวเลขตัวเลขตัวแปรใครตัวแปรมันเพราะฉะนั้น minus 7 multiply 12 equal เท่าไหร่เดี๋ยวกูรอก่อนลบ7คูณ12นะคะว่าได้เท่าไหร่หนูใช้ไม้น่าจะง่ายกว่าลูกจะได้ไม่ต้องพิมพ์เสียเวลาลบ7คูณ12ตรงไหนพูดไม่ได้บอกเลยครูช่วยไม่ได้ซ้ำเติมรอก่อน84minus 84 a multiply a ได้เท่าไหร่คะ multiply a power of 2โอเค a power of 2 next ต่อมา plus and minus equal minus นะลบเจอบวกกลายเป็นลบนะ7 multiply 24ก่อนได้เท่าไหร่ครับ100 minus 168 multiplya power of ช้าอ่ะช้า2มันมีกำลัง1อยู่ใช่ไหมอ๋อ power of t power of t ค่ะ next ตัวต่อมาลบเจอลบกลายเป็นบวกโอเค minus and minus is plus ต่อมา7 multiply 8 equal 7 multiply 8 equalสิบจีเอกปิ๊บอ่ะ7คูณ5เอ้ย7คูณ8ได้เท่าไหร่ก่อนครับตอบครูก่อนสิบจีเอก56ครับลูกไม่ใช่ฟิฟตี้เอ็กฟิฟตี้ซิกลูกเอาใหม่พูดต่อมัลติพาย A อะไรต่อลูกฝึกไว้ฝึกไว้มัลติพาย A B ค่ะมัลติพาย A B โอเคต่อมา minus and minus เป็น plus ได้เท่าไหร่100 and 12โอเค112เนาะ multiply เลยนะ a power of 2 multiply b โอเคครับอันนี้จบแล้วตอบติดแบบนี้เลยเลือกเพื่อน1คนค่ะลูกในเมื่อเราสำเร็จแล้วเราต้องเรียกความแค้นให้เพื่อนเขาเรียกเลขที่เดิมได้ไหมเนี่ยได้ได้เสมอลูกแค้นเพื่อนเอาเลขที่1ก็ได้ค่ะโอเคครับมาครับเลขที่1ครับเพื่อนแอบชอบเบาๆนะครับเพื่อนแอบชอบเบาๆนะเลขที่1อย่ามั่วค่ะมีเสน่ห์แอบมีเสน่ห์เบาๆเลขที่1มาครับครับผมคุณจิติวัฒน์นะครับคุณเคนใช่มั้ยครับข้อที่21นะครูขอไล่ลงก่อนนะ21หนูนักเรียนอันนี้ไม่ต้องหนูจะคูณยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่ครูแนะนำอีกวิธีนึงพยายามคูณแม่งให้หมดเลยคือทำรอบเดียวทั้งก้อนเลยโดยที่ไล่เครื่องหมายตัวเลขกับตัวเลขแล้วก็ตัวแปรกับตัวแปรไม่ต้องคูณกระจายทีละคู่นะเด็กบางคนจะทำจากซ้ายอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เคยไปทำอีกคู่หนึ่ง
มันจะช้านะอ่ะเน็ตไม่ไหวบอกเดี๋ยวครูบอกให้บอกโทรหา call center ลูกมีปรึกษาเพื่อนได้ call center มีเพื่อนเราทำงาน call center อยู่นะครับน่าจะ AS บางถ้าครูจะไม่ผิดติดต่อได้หนูบอกเขาไปอ่ะว่ามาหนูคิดยังไงครับเลขที่หนึ่งว่ามาหรือเราคูณยังไงก่อนก็ได้อ่ะว่ามาก่อนเดี๋ยวครูไกด์ให้เดี๋ยวครูช่วยไม่ต้องห่วงลองพิมพ์มาก่อนนะเดี๋ยวครูรอระหว่างรอเพื่อนครับครูเช็คชื่อต่อแล้วดีกว่าไม่รอครับเลขที่21ไปแล้วต่อมาเลขที่22ครับ22ค่ะ23ไปแล้ว24ไปแล้ว25ค่ะลูกมาค่ะ26มาค่ะ27มาค่ะ28ป่วยลาขาดสายโอเคครับ29มา30ลูกมาค่ะ31มา32ค่ะ32อายิกาเจริญธรรมหนูยังไม่ได้เปลี่ยนเลขที่นี่หว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวครูรอเลขที่1ไม่เป็นไรลูกชิลค่ะลูกเพื่อนรอได้เลิกช้าไม่ซีเรียสครับรอเพื่อนรอเพื่อนยังมีเวลาเหลือเฟือลูกอ่ะค่อยๆพิมพ์ค่อยๆคิมใจเย็น17มาลูก17ไปไหนมาสายอ่ะ17นี่เลยมีเรื่องต้องคุยกับเราเยอะเลยลูกหนูขาดเรียนหลายวันเลยลูกจำไว้ก่อนนะ22ไอ้แม่วันที่23วันที่24หนูหายไปไหนมาอาทิตย์ที่แล้วตื่นไม่ทันหรือลาหรือป่วยหรือมีภารกิจรับใช้ชาติหรือต้องไปสู้กับโควิดหรือยังไงลูกเพราะหนูขาดเรียน2ครั้งที่แล้วมาวันที่23กับ24หนูลองเช็คก่อนพูดกับบุรหัสไปไหนมาเอ่ยพิมพ์มาหาครูหน่อยหมอนัดค่ะโอ้โหนัดกี่วันลูกนัดวันไหนบ้างยังไงบ้างครูจะได้ลงใบการขัดการมาเรียนของเราได้ถูกต้องนัดทั้ง2วันหรือยังไงอะไรเอ่ยนัดวันที่22เดี๋ยวนะลูกครูถามวันที่22มันไม่มีเรียนกับครูนะลูกหรือครูถาม23กับ24นะลูกพุธ23กับพฤหัส24ไม่ใช่22ขี้โม้ปะเนี่ยอันนี้มั่วปะเนี่ยแอบมั่วปะเนี่ยแล้วอีกวันนึงไปไหนลูกนอกจากเป็นครูแล้วครูต้องเป็นรับบทเป็นตำรวจปะเนี่ยโอ้ต้องมานั่งสืบสวนหนูก็ไม่ทราบค่ะโอเคดีค่ะลูกถ้าหนูไม่ทราบแล้วใครจะไปทราบว่าตอนนี้โอ้ปะโถปะถังพระเจ้าสำจังนะลูกโอเคครับขอบคุณครับสุจิลาราชาเลขที่หนึ่งได้ยังลูกยังไม่ได้เหรอลูกถ้าเลขที่หนึ่งยังไม่ได้มาครูช่วยเลยดีกว่าช้าละครูขอ3ก้อนพร้อมกันเลยนะตรงนี้ลบตรงนี้บวกตรงนี้ลบขอเครื่องหมายก่อนนะวัยรุ่นลบบวกลบได้เท่าไหร่คะลูกminus บวกครับ minus โอเคถูกครับได้บวกถ้ามีไม้ใช้ไม้ดีกว่านะลูกต่อมาตัวเลขนะมันคูณกันอยู่นักเรียนดูก่อนมี6มี1ส่วน16มี1ส่วน2อะไรตัดกันได้บ้างเผื่อเอาไปตัดก่อนแล้วตัดกันเหลือเท่าไหร่ก่อนอะพิมพ์ตัวเลขมาเลยก็ได้เดี๋ยวครูเข้าใจอยู่แล้วโอเคได้2 6 3โอเคครับปรากฏว่าตัดกันเหลือ3ครับเพราะฉะนั้นตัดต่อไม่ได้ครับก็เลยได้เป็น3 divide by 16ก่อนอันนี้ครูทำช้าๆนะต่อมา x ครับค่อยๆไล่ตัวแปรนะอย่างที่ครูบอกตัวเลขเครื่องหมายตัวแปรครับx power of 1 x cube x square รวมกันได้เท่าไหร่ครับคูณกันได้ x power of x power of อะไรวะป.2 x กำลัง2เหรอลูกไม่ใช่ดิลูกอันนี้กำลัง1กำลัง3กำลัง2ถ้ามันคูณกันอยู่จับข้างบนมาทำรายการบวกกันโอเคถูกต้องครับได้6โอเคครับเลือกเพื่อน1คนครับเลขที่1ครับเลขที่เท่าไหร่ดีครับเลขที่6ครับโอเคมาครับเลขที่6ทันมาเรียนยังทันมาแล้วโอเคโอเคสุดยอดเลขที่6ว่ามาครับครูขอตัดภาพมาถึงข้อ10คุณกระจายให้ครูหน่อยว่าได้อะไรบ้างครับไล่เลยขอภาษาอังกฤษนะฝึกไว้นะครับครับminus 3 multiply x power of 3 multiply y ครับ plus 6 multiply x power
power of 2 multiply y power of 2 minus 3 multiply x multiply y power of 2ครับโอเคครับก็เลยได้เป็นลบ 3x กำลัง 3y บวก 6x กำลัง 2y กำลัง 2minus 3 multiply x power of t โอเคครับอ่ะเช็คก่อนนะเสร็จแล้วเลือกเพื่อน1คนค่ะลูกเอาใครครับเลือกเลยเลือกเลยเลขที่3ครับเลขที่3ครับเด็กชายทันนะครับมาครับทันมีไมค์ไหมลูกทันข้อที่6โอเคครับคุณกระจายให้คุณหน่อยครับข้อ12ภาษาอังกฤษนะลูกว่าได้อะไรบ้างโคตรยากเลยคุณกระจายให้คุณหน่อยว่าได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่พูดมาเลยพูดสดเลยลูกจะได้ไวอ่ะเพราะเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วเหลืออีกหลายข้ออยู่ไม่ได้ต้องบอก 6x power 2 6ภาษาอังกฤษว่าสิครับ multiply x power of 2โอเคครับ next pass อะไรต่อครับ30 multiply xแอบดูซิทคอมเบาๆนะครับเรียนไปแอบดูหนังไปนะครับต่อมาไมนัสไปต่อครับสุดท้ายแล้วครับท่านว่าไงลูกไมนัส48ครับโอเคครับเลือกเพื่อน1คนครับเลือกซ้ำได้ไหมครับได้ครับแล้วแต่เราเลยครับเลขที่6ครับเลขที่6ครับโอเคครับไอ้กำปังมีสงครามมีสงครามเบาๆครูไม่เกี่ยวครูไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นครูไม่ได้เป็นตัวยุอะไรทั้งนั้นเลยโอเคครับโอเคครับมาคุณกระจายให้ครูก่อนช้าๆก่อนได้เลยครับนักเรียนดิสทริบิวก่อนอีควอ่ะ10 multiply x power of 2ครับต่อเลยลูก plus 9 multiply ไม่ใช่ plus เพราะว่าอะไรรู้ป่ะตรงนี้ไล่ดีๆก่อนมันเป็นบวกเจอลบกลายเป็นอะไรก่อนนักเรียนไล่ไงก่อนไล่ตัว1กับ4ก่อนมะเมื่อกี้ที่จะพูดตัวนี้กับตัวนี้ก่อนปะครับครับโอเคถ้างั้นเครื่องหมายผิดนะระวังดูก่อนข้างหน้าเป็นบวกตรงนี้เป็นลบกลายเป็นอะไรก่อน plus and minus equal minus x multiply x multiply y ครับโอเค next minus มันบวกอยู่นะกับบวกเจออะไรกันใจเย็น15 multiply xy ครับโอเค plus multiply 15 multiply x multiply y โอเค next minus 9 multiply y power of 2ครับโอเคครับเลือกเพื่อน1คนครับ เลขที่27ครับโอเคเลขที่77ค่ะลูกสาริสาค่ะลูกค่ะสิริรักษาค่ะลูกคุณกระจายให้ครูก่อนช้าๆนะคะเริ่มมาได้อะไรก่อนเริ่ม minus 16 multiply x power of 4ค่ะโอเค next ต่อเลยลูก minus x8 multiply x power of t ค่ะต่อเลย plus 12 multiply x power of 2ค่ะ next plus 66 multiply x ค่ะโอเคครับจบครับเลือกเพื่อน1คนครับอันนี้ทำต่ออะไรต่อไม่ได้แล้วเอาใครดีเอาใครดี18ค่ะ18นะครับมาเชิญครับ18 18จ้าปริยพัฒน์จ้ามาจ้ามาค่ะลูกโอ้โหพิมพ์ไหวไหมเนี่ยขอคำตอบเลยได้ไหมพิมพ์คำตอบมาให้ครูหน่อยเดี๋ยวครูสอนให้ครูคุณกระจายให้ก่อนนะได้เป็น12 multiply xpower of t หรือ q นั่นเอง y สแควร์นะอันนี้เกิดจากการคูณกระจายก่อนนะต่อมา x กับ x y กับ y เนาะต่อมาตัวหลังนักเรียนพิมพ์คำตอบมาเลยนะเดี๋ยวผมมาเช็คกัน minus 21 x สแควร์ y power of 4 next ตัวต่อมานะลบเจอบวกกลายเป็นลบนะครับ minus 24 x power of 4 and last one ลบลบกลายเป็นบวกก็คือ plus 42x cube y square equal คิดเลขต่อนะครับปรากฏว่ามีอะไรบวกลบกันได้ไหมมีตรงนี้กับก้อนนี้ที่เหมือนกันนักเรียนเลยได้ออกมาเป็น56 54
x cube y square minus 21 x square y power of 4 minus 24 x power of 4ครับอันนี้คือคำตอบของครูครับครูเช็คก่อนของเพื่อนเรา12 x กำลัง3หรอกำลัง3 y กำลัง2โอเคครับต่อมาลบ21 x โอเคอ่ะอันนี้ครูคิดเลขให้ต่อละถูกละโอเคครับอ่ะต่อมาหนูเลือกเพื่อนหนึ่งคนค่ะอย่างไวเลยลูกปริยพัฒน์เลือกมาเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเลขที่30มาอริชยากับชั้นชิดนะลูกโอเคครับสร้างศัตรูกันแล้วครับหนูจับคู่ไหนดีครับลูก1 2หรือ3ดีจับคู่ไหนดี55 multiply x y ค่ะจับคู่กับเอาไว้ก่อนเฉยๆอะค่ะโอเคถูกต้องครับเหตุผลอันนี้ครูแนะนำนะควรทำแบบนี้ถูกต้องเพราะว่าอะไรตรงข้างในเนี้ยมันมี2ก้อนตรงนี้มี2ก้อนวิธีการดูคือเครื่องหมายบวกลบเป็นตัวคั่นถ้าอย่างเงี้ยเราคิดข้างในก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนกระจายให้ครูหน่อยว่าได้เท่าไหร่ครับ distribute ตัวแรก5 multiply x multiply minus 7 x ดีกว่า35 minus x. 35 multiply xอย่าลืมลบนะอ่ะต่อค่ะพัสอะไรเอ่ยพัส 5x กับ 3y รวมกันได้เป็น 5x กับ 3y ได้เท่าไหร่คะ 5x 3y คูณกันคูณกันได้เท่าไหร่ครับ15โอเคครับ plus 15 multiply x multiply y ต่อมาไล่ต่อนะครับคูณกันได้เท่าไหร่ครับลบ 6x ลบ 6y กับลบ 7x ได้เท่าไหร่ครับ minus and minus equal 42 plus 42 x multiply y นะอย่าลืมมี x กับ y นะต่อมา6ลบ 6y กับบวก 3y ได้เท่าไหร่ครับ6ลบ 6y 6ลบ 6y กับบวก 3y นะลบ 6y 3y ค่อยคิด18 multiply y ค่ะ power of 2อย่าลืมอ่ะต่อมาบวกลบเลขกันได้ครับมีก้อนนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับ plus บวก57ป่ะ57ค่ะ multiply xy minus 18multiply y square multiply 5 multiply x multiply y อ่ะโอเคนักเรียนคูณกระจายต่อนักเรียนเลยได้ว่าเอา5เนี่ยนะกระจายแจกเข้าไปนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือได้เป็น minus 175 multiply x square แป๊บนึงนะ x กับ x เมื่อกี้ครูลืมเขียนตรงนี้เป็น x square แป๊บนึงตรงนี้ต้องเป็น x cube multiply yประมาณ157คูณ5ได้เป็น 285อันนี้เดี๋ยวครูคิดให้เลยแล้วกันเป็น285 x square y square minus 90 xy cube โอเคครับจบเดี๋ยวรอก่อนโอเคขอบคุณครับต่อมาข้อ22เดี๋ยวครูติดไว้ก่อนนะเฉลยอีก2ข้อที่ขาไว้เดี๋ยวครูอธิบาย division นิดนึงข้อต่อไปครูเขาสอนยังไงสอนออนไลน์ปะหรือยังไงเอ่ยน่าจะออนไลน์ครับแล้วเขาแปะลิงก์ไปถ้าครูเขาส่งลิงก์มาแล้วบอกนะเดี๋ยวครูขอเลทนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอก่อนข้อที่20เสร็จยังอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวรีบจดก่อนนะแต่ถ้าเกิดครูเขาส่งมาแล้วบอกครูด้วยนะอย่าเพิ่งออกนะแป๊บนึงเดี๋ยวครูขอสั่งไอ้นี่ก่อนกับบ้านเรานิดนึงก่อนอ่ะ20มีใครยังไม่เสร็จไหมครับแคปไว้เลยนะครูขออนุญาตแคปไปเลยนะต่อมาไปดูต่อเดี๋ยวครูขอติดไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้นะเฉลยต่อให้ต่อมาเราไปดู division ข้างล่างนะครับหารคือ division ในที่นี้นะครับคือการหารคืออะไรการนำไปตัดกระจายทุกตัวนะอันนี้เดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนนะครับให้เวลาจดตรงนี้ก่อนหารคือการนำไปตัดกระจายทุกตัวนะครับห
ความหมายเช่นอะไรเดี๋ยวมาดูต่อนะครูขออนุญาตขยับต่อเลยนะเช่นตัวอย่างตามนี้ครับมีอะไรตัดได้ตัดเช่นข้อที่1ครับ6กับ2ตัดกันเหลือ3 x กับ x ตัดเหลือ y กับ z เพราะฉะนั้นตอบ 3yz ต่อมาข้อที่มานะครับข้อต่อมาคือข้อที่2ข้อที่2นะครับลบ15ส่วน5ก็คือเอาตัวเลขตัดกับตัวเลขตัวแปรตัดกับตัวแปรแล้วก็ y ตัดกับ y ก็เลยเหลือ y เฉยๆนะครับข้ออื่นคล้ายๆกันหมดนะแต่แล้วเราไปดูข้อที่4ถ้าเจอเครื่องหมายบวกลบนักเรียนจะต้องตัดกระจายนะ2จะต้องตัดทั้ง12และทั้ง8เพราะว่ามันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างมันอยู่ขั้นระหว่างกึ่งกลางนะครับและข้อที่5แล้วก็ข้อที่4 y กับ y ก็ต้องตัดกระจายนะแล้วข้อที่5เลข3ครับมีเครื่องหมายบวกลบครอบอยู่นักเรียนเอา3ตัดกระจายให้หมดนะครับก็เลยได้ตามนี้นะเดี๋ยวรอก่อนหรือใครแคปไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวรอไปส่งไปในกลุ่ม LINE ให้เพื่อนก็ได้นะครับถ้าเสร็จแล้วกำบ้านที่เหลือคือหน้าที่เหลือหมดเลยครับอีก20ข้อครับส่งปีใหม่ครับหลังปีใหม่นะเดี๋ยวครูชี้แจงให้ดูครูแปะไว้ใน Google Classroom ให้เราแล้วเดี๋ยวครูจะแจ้งไว้นิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตให้นักเรียนแคปไว้ก่อนนะหรือถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะถ่ายไว้ยังแคปไว้ก่อนก็ได้หรือไปขอในรูปเพื่อนถ่ายไว้ในแล้วส่งกันใน LINE ก็ได้นะครูบีบนิดนึงอันนี้นะครับการบ้านของครูสอนจบหมดทุกบทแล้วอันนี้คือบทแรกยูนิตแรกนะครับวิธีการคือการบ้านของครูครับ exercise 9คือหน้า21ถึง23นักเรียนทำเสร็จนะนักเรียนเขียนชื่อ1หน้าคือหน้าที่21เขียนชื่อ1หน้านะเขียนตรงไหนก็ได้เขียนตรงไหนก็ได้นะครับและหลังจากนั้นถ่ายรูปและอัพลง Classroom นะครับการบ้านของครูครูเดดไลน์ให้คือวันที่5อังคารที่5ก่อนเที่ยงคืนนักเรียนจะต้องถ่ายรูปและส่งให้ครูทั้งหมดนะครับทั้ง3หน้านะเสร็จแล้วนะทำสรุปทั้งบทที่1นะครับทั้งบทที่1นะอันนี้เดี๋ยวครูแก้วันที่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันวันพุธเรียนออนไลน์และโรงเรียนประกาศเพราะฉะนั้นส่งพุธ13แทนเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงถ้าเลื่อนก็ยังไม่ต้องส่งนะครับทำสรุปเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เทอม1ที่หนูเขียนเลย1แผ่นหรือมากกว่า1ก็ได้จะพิมพ์จะเขียนได้หมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งบทนะครับมีคำถามมั้ยครับการบ้านของเรามี20ข้อตรงนี้และสรุปด้วยนะครับอย่าลืมไปทำสรุปมาด้วยนะโอเคถ้าไม่มีเราก็แฮปปี้ฮาโลวีนครับโอเคครับโชคดีครับและเจอกันครับหลังฮาโลวีนครับสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับไปงานกับบัตดีค่ะแปดเป็นคนไม่ดีค่ะนิวเยียร์ไหมล่ะแปดเป็นคนไม่ดีค่ะแปดเป็นคนไม่ดีค่ะสิบแปดเป็นคนไม่ดีแปดใช้เพื่อนที่เขาทิ้งไว้ที่โรงเรียนค่ะแปดเป็นคนไม่ดี